เรื่องของการยุติความขัดแย้งนะคะเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่ประชาชนต้องการที่จะเห็นภาพนี้นะคะซึ่งพรรคประชาธิปัตย์เองมีการชูนโยบายค่ะสันติภาพสู่สันติสุขยุติข้อความขัดแย้งความเห็นแตกต่างปลายด้ามขวานติดตามรายงานพิเศษชิ้นนี้ได้ค่ะเหตุการณ์ความไม่สงบในเขตพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คือปมประเด็นสำคัญที่ทางพรรคประชาธิปัตย์ได้ตระหนักและให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่านโยบายอื่นใดจึงกลายเป็นที่มาของนโยบายสันติภาพสู่สันติสุขทั้งนี้ก็เพื่อมุ่งเน้นแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งสร้างความสะเทือนใจให้กับคนไทยไปทุกหย่อมย่าเหตุนี้เองนายนิพนธ์บุญยามณีเมื่อครั้งยังดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่รองหัวหน้าพรรคและผู้อำนวยการเลือกตั้งรวมทั้งนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์หัวหน้าพรรคในฐานะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์มีนโยบายพัฒนาตามยุทธศาสตร์3ส.คือสร้างเงินสร้างคนสร้างชาตินำไปสู่การสร้างอาชีพสร้างรายได้เพื่อให้คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีคุณภาพชีวิตที่ดีมาโดยตลอดโดยผ่านคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้และผ่านศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เช่นโครงการความมั่นคงทางอาหารเพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ผลิตอาหารในการเป็นครัวโลกรวมทั้งการพัฒนาโครงการอื่นๆที่สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ผู้ที่เป็นแม่ทัพใหญ่ในการขับเคลื่อนแก้ปัญหาก็คือนายนิพนธ์ที่ตลอดชีวิตการเป็นนักการเมืองลงคลุกคลีกับปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้จนเข้าใจถึงแก่นแท้ในทุกมิติก่อนจะกำหนดเป็นนโยบายสันติภาพสู่สันติสุขที่น้อมนำเอาคำว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนาจากศาสตร์พระราชาของในหลวงรัชกาลที่9มาปรับใช้นายนิพนธ์ตระหนักดีว่า19ปีของไฟใต้นับตั้งแต่เหตุการณ์ปล้นปืนค่ายปีเหลงนอกจากจะสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจสร้างความยากจนให้กับคนในพื้นที่แล้วยังสูญเสียกำลังเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและข้าราชการรวมทั้งประชาชนชาวบ้านในพื้นที่อีกมากมายสูญเสียงบประมาณในการเยียวยาดับไฟใต้ไปแล้วกว่า 490,000 ล้านบาทนี่คือโจทย์ใหญ่ของทุกพรรคการเมืองที่อาสาเข้ามาบริหารประเทศจะต้องคิดหาวิธีแก้ไขนโยบายสันติภาพสู่สันติสุขที่นายนิพนธ์นำเสนอในนามพรรคประชาธิปัตย์ล้วนเป็นความต้องการและเป็นเรื่องที่โดนใจของคนในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพุทธมุสลิมหรือคนไทยเชื้อสายจีนเพราะทุกคนก็อยากจะเห็นความสงบสุขสันติสุขบนดินแดนด้ามขวานทองด้วยกันทั้งนั้นโดยนโยบายนี้เป็นดั่งคำมั่นที่พรรคประชาธิปัตย์ให้ไว้กับประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าจะสนับสนุนการเจรจาสันติภาพระหว่างรัฐบาลกับขบวนการหรือกลุ่มต่างๆเพื่อสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นและเมื่อสันติภาพนำมาซึ่งสันติสุขโครงการพัฒนาในทุกมิติก็จะมีความสำเร็จและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพรรคที่นำเสนอต่อประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ในการเลือกตั้งครั้งใหม่ที่จะมีขึ้นในไม่ช้านี้